สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้แต่เราจะจัดแต่งงานฟักทองที่เราเพาะจากเมล็ดอาการไม่ค่อยดีนะคะใบเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะเอาเกสรตัวผู้ใส่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 เอาไปเคาะเคาะใส่ก่อนอุ้ยนี่ตัวผู้อันนี้ตัวเมียเขาติดยังเนี่ยฮะแบบนี้ติดยังติดแล้วเนาะหรือยังไงเดี๋ยวเราเอาเกสรไปผสมแบบนี้คือติดแล้วใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซะด้วยเดี๋ยวจะแกะก่อนเดี๋ยวจะแกะแหนมือเดียวแกะเฮ้ได้ละนี่เกสรตัวผู้เอาไปผสมเกสรตัวเมียนะจ๊ะมันติดแล้วเนาะจ๊ะเอ๋เรามาแต่งงานกันติดแล้วล่ะแบบเนี้ยชู้ชู้ชู้แต่งงานกันโอ้ยมันหลุดน่าจะติดแล้วมั้งคาดว่าเน่นไปเรื่อยฟักทองเนี่ยจะฟักทองมีอีกไหมผู้สาวอุ้ยเนี่ยผู้สาวไหนไปซูมด้านหลังซูมนี่สิซูมนี่ก็เด็ดไปกินได้นะจ๊ะเนี่ยพวกเนี้ยเด็ดไปแกงได้แกงลงแกงเลียงผัดได้เนี่ยพวกเนี้ยทีนี้เราก็รอลุ้นรอลุ้นกินฟักทองกันนะจ๊ะก็ติดงามดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูนู่นพาไปดูนั่นแถวนี้ก็ยังไม่ได้จัดยังไม่ได้เลิกค่ะยังไม่ได้เลิกยังไม่มีวี่แววติดดอกอันนี้ให้นอนอันนู้นให้อยู่บนค้างอันนี้เลี้ยงแบบนอนค่ะนอนนี่ก็เป็นพวกฟักทองที่เราซื้อมากินจากตลาดแล้วเราก็มาโรยไว้เดี๋ยวเราก็จะจับแยกแล้วนะมะม่วงหามะนาวโหยจับแยกๆใส่กระถางโอ้เป็นไงงามงามทุเรียนไม่น่ารอดนะคะทุเรียนชราพรกฤษรานคร19ไม่น่ารอดเดี๋ยวเอาเม็ดมาฝังใหม่ก็ได้เอาเม็ดมาฝังไว้ข้างๆเนี่ยข้างๆตัวเนี้ยลองใหม่อะไรปลูกไม่ขึ้นไม่สำเร็จปลูกใหม่ลองใหม่เห็นไหมเห็นอะไรกันไหมจ๊ะผักชีเรามั่นใจว่าผักชีขึ้นแล้วอยู่ในคอกผักชีน่าจะติดแล้วล่ะปิดไว้ก่อนปิดก่อนนี่อยู่ในคอกอยู่ในคอกกันงามดีให้ดูอีกแล้วอันนี้กระเจี๊ยบเขียวที่เราปลูกเองแล้วปล่อยให้ฝักแก่ๆแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์เข้ามาโรยไว้นะเนี่ยแต่เป็นเมล็ดพันธุ์เก่านะเราไม่แน่ใจว่ามันจะติดไม่ติดแต่พอมาโรยไว้มันก็ติดนะเนี่ยซึ่งเราเก็บไว้นานแล้วนะพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆน่ะเดี๋ยวมาโรยให้หมดเลยดีมั้ยเนี่ย
ติดอยู่นี่ใช้ได้อยู่สุขภาพก็ดูดีนะเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวนี่สุขภาพดีนะใช้ได้เลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาว่านหางจระเข้มาหมกตรงนี้โรยเมล็ดพันธุ์ผักไว้เนี่ยแน่นไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาลงไว้หูเยอะเลยนะออกเล็กๆน้อยๆจำปีที่ตัดไว้ก็แตกแล้วเนี่ยพยายามไม่ให้เขาสูงนะไม่อยากให้เขาแบบพี่หนุ่ยเขาทำงานหนักกวาดใบจำปีปุ๋ยหมักเวลาฝนตกเขาก็จะเนี่ยชะปุ๋ยออกมารอเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามวนมานี่ก่อนเพิ่งเด็ดยอดไปให้เดี๋ยวก่อนไปให้ทรูที่เขาให้กาแฟกากาแฟมาเนี่ยเดี๋ยวเราว่าจะตัดให้เขาแตกใหม่เราทำคลิปตัดกล้วยหอมไปแล้วคลิปเราหลายๆอย่างอยู่ในเพลย์ลิสต์ใครอยากดูอะไรบ้าๆบอๆก็ไปดูในเพลย์ลิสต์อีผีบ้าอีผีบ้ามีเยอะแยะเลยผีบ้าอัดคลิปลงเพลย์ลิสต์ไว้มีความฮามีความบ้าอยู่เยอะส้มจี๊ดได้เนี่ยส้มจี๊ดเขาลูกดกเกินเลยต้องตัดเขาว่ามะละกอเป็นอะไรคะมะละกอใบเหลืองจะรอดไหมอันนี้แก่นตะวันนะที่เราเคยปลูกแก่นตะวันถ้าใครจำคลิปแบบหูย้อนหลังไปนานมากแล้วปลูกแก่นตะวันไปแล้วเขาขึ้นใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยใต้เนี้ยจะเป็นแก่นตะวันกินแล้วเป็นยาระบายดีดีแล้วนี่อะไรอันนี้ก็คือพวกที่เป็นเมลอนที่เราเอามาโรยไว้นี่ปล่อยแบบปล่อยปะละเลยมากเลย มีติดดงติดดอกวะนะปล่อยเลยปล่อยเมลอนเมลอนพี่สมพงษ์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างพยายามจะเอากากกาแฟมาใส่มี GS US 59 Nobita แล้วก็จะเป็น Greensส่วนนี้พี่สาวเก็บมาให้แล้ว Princess ซูมสิจ้าซูมให้พี่สาวไปกินแล้วพี่สาวเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เนี่ย Princess ซูมสิจ้าที่รักซูมเซ่ Princess เอาเป็นว่าเนี่ย Princess เมลอนพันธุ์ Princess มันช่างมันไม่ซูมและนี่ก็สารพัดโรยอะไรไว้เต็มไปหมดเลยมะละกอนี่ขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยนู่นเดี๋ยวกันนี่ดงทงเทงเอาเม็ดมาเลยโรยไว้เขาก็ขึ้นเยอะแยะมะละกอก็โรยไว้ขึ้นเต็มไปหมด
พงกับเราแล้วนุ่นใครเธอมายืนคอยใครตั้งแต่สายแล้วจวนจะบ่ายสี่โมงสฟิงค์วันนี้พาดูแค่นี้แหละ